เคยเป็นแบบนี้ไหมครับเพื่อนๆเคยเป็นปะรักแรกพบอ่ะมันมีอยู่จริงเหรออะไรเงี้ยมันมีจริงเหรออะไรเงี้ยผมคิดทบทวนคำพูดนี้ตลอดเลยนะแค่ได้สบตากันก็เริ่มหวั่นไหวเฮ้ยเจอกันแค่ไม่กี่นาทีเองเลยคือผมลืมคนๆนี้ไม่ได้เลยอารมณ์แบบนั้นเลยนะกลับมากระวนกระวายหงุดหงิดในใจไม่เคยเป็นหลับตาก็เห็นหน้าเธอทุกทีไม่เคยเป็นแบบเนี้ยแล้ววันนี้มันมาคิดถึงใครวะอะไรเงี้ยนอนก็นอนคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มานานหลายปีวันนี้เงาเพราะคิดถึงใครเขาเป็นใครอ่ะคนเนี้ยมันลืมใบหน้าเขาไม่ได้มันลืมรอยยิ้มเขาไม่ลงมันลืมสายตาที่อบอุ่นสายตาที่คุ้นเคยนั้นไม่ได้อ่ะเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันผิดมาหนักใจแค่เพียงได้พบกันเธอรู้ไหมรอยยิ้มของเธอวันนั้นมันรบกวนกันฝันก็ยังพบเจอผมแต่งผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยจากเรื่องราวความจริงของผมเลยเป็นเรื่องราวที่ผมได้ไปเจอผู้หญิงคนนึงนะที่ห้างแห่งหนึ่งหยิบของอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็พลุงพลังหันมาเหวี่ยงโดนเขาเชื่อไหมทั้งของเราและของเขาเนี่ยกระจุยกระจายเต็มพื้นเลยตื่นเต้นในหัวใจเมื่อได้พบเจอความรู้สึกลึกๆในใจคล้ายๆว่าคุ้นเคยกับเธอรู้ตัวหรือเปล่าคนเนี้ย คือใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เก็บอาการได้เก็บอาการขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับเพลงแอบรักเธอได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอแล้วก็เผยแพร่ไปเนี่ยเพียงแค่2สัปดาห์นะครับก็ได้รับการตอบรับจากทุกช ANNEL เลยไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือจะเป็นสื่อวิทยุเสียงเพราะชอบไหมคะมาไม่มันฟังแล้วมีเนื้อหาแล้วก็แบบเขินๆชอบความสุดท้ายหน้าเขินหล่อใช่ไหมตาก็เห็นหน้าเธอทุกทีนอนก็นอนคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มานานหลายปีมีคาราโอเกะไหมลึกๆในใจคล้ายว่าคุ้นเคยกับเธอรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อเราได้พูดคุยยิ่งทำให้ฉันคิดหรือข้างบนได้คิดให้เราได้พบกันนอนก็นอนคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มานานหลายปีวันนี้เงาเพราะคิดถึงใครเป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้ผ่านการประกวดหรือไม่ได้ผ่านการเรียนรู้การแต่งเพลงอะไรมาเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เราจะติดตามเพลงต่อไปในซีรีส์นี้ทั้ง3เพลงรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอให้ทุกคนสบายดีมีสุขสวัสดีครับเธอใช่ไหมที่ทำให้ฉันผิดมาหนักใจแค่เพียงได้พบ